ไลฟ์ออดิชั่นกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพครับแต่สุดท้ายที่เขาว่ากันว่าเดือนที่สุดกติกาก็เหมือนเดิมครับผมเมื่อกี้เราลองมาร์กกันเล่นใช่ได้กี่คนพี่20คนไซเฟอร์22คนจาก32คนทันเฉพาะรอบไม่ใช่คนอื่นไม่ดีนะก็พยายามเลือกที่มันว่าแปลกๆน่าคุยน่าคุยรู้ที่ตัดไม่ได้จริงตัดไม่ได้จริงเหนื่อยโหดมากอันนี้อาจจะยาวหน่อยเราก็จะไปฟังกันเหมือนเดิม32คนเรียงระดับตามจะพยายามฝ่ายให้กระชับขึ้นจะพูดให้กระชับขึ้นปอกกระเต็มไอ้เหี้ยกระปอกมาเล็งกูไม่เคยขอคะแนนบอกว่ามึงอโหวตกูเองนี่โหมาคะแนนบอกกูปลดเลื่อนดูและกูไม่ต้องเลือกแหวนแหวนนั่นแหละที่เลือกกูนี่นี่สิ่งที่แบบรู้สึกจากไฮร็อตนั่นคือแอทิจูดที่แบบมึงไอ้คิดพลังนี่แบบพร้อมจะมั่นใจความมั่นใจอ่ะจบไอ้เหี้ยนี่แรกที่3 2แม่งโดนที่1ตบไอ้สัตว์ผมบอกว่าไฮคอนมาแรงมาแรงแถมผมมีแถมแต่กูไม่แถมกูชนะแล้วโอ้โหเฮ้ยอันนี้ผมชอบแบบสั้นๆกูชนะแล้วไม่แถมไม่แถมอ่ะกูชนะแล้วแม่งหยามแบบหยามสุดๆมาแรงด้วยแบบแอคที่โหดร้ายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไฟล์โหวตไฮฮอตแม่งคือที่หนึ่งนะเว้ยเพราะมันเปิดคนแรกแล้วมันต้องไปรอปิดคนสุดท้ายนะ อันนี้คือโหดมากไฮฮอตผมบอกเลยสนใจนะสนใจสาวว่ะเห็นเขาว่างั้นเห็นเขาว่าแต่ผมหลอกกว่าอยู่ดีเฮ้ยแต่อันนี้พูดเรื่องสกิลโอเคถือว่าเป็นตัวซีคนหนึ่งที่ครบเครื่องนะผมก็แอบลุ้นว่าเฮ้ยอยากให้หนุ่มคนนี้นี่เข้าไปลึกๆหน่อยลึกๆน่าจะสนุกน่าจะสนุกอะวันไหนชีวิตลำบากก็แฟงกี้ CS คนต่อไปคนนี้ก็อัดเละเลยคนนี้ก็อัดเละเลยสับอย่างเดียวสับอย่างเดียวแล้วก็สีที่เห็นเนี่ยหน้าตามีความแบบใช่แล้วก็แอคติ้งเนี่ยออกแบบโอ้โหชัดเจนถ้าได้ดูในคลิปออดิชั่นแม็กซ์ตุ้งตีเนี่ยคือแบบน่าจะเป็นคลิปประมาณแบบอาทิตย์แรกๆที่ผมจะได้เห็นนะแบบโอ้ออกมาแบบใครวะเนี่ยดูแบบจะข้างเดียวอ่ะมาที่มีแบบกะมาหัวชาวบ้านแน่นอนเลยดูไม่กลัวใครเลยใช่จบมาเต็มสมก็เป็นเวทีกรุงเทพผมเป็นเวทีกรุงเทพรวมดาวเดือนก็รู้สึกเจ้านี้จะมาแบบชลบุรีไหมน่าสนใจคนนี้แต่ความที่ผมคิดว่าในคลิปอะโหดกว่านี้นะตัวจริงตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมาอาจจะดุกว่านี้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาโอเคเขาใส่ยับเลยมันดอกนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในมาตรฐานแต่ก็ยอมรับอย่างที่นัทบอกแม่งใส่ยับใส่ยับจริงไม่มีเว้นวรรคไม่รู้ไปโกรธใครมาใส่ผมว่าคนที่แบบจริงๆส่วนตัวผมอ่ะผมชอบอะไรที่แบบใส่มากกว่าทีละ2 บาร์ 2 บาร์ 2 บาร์รอให้คนเฮนะเพราะว่าอันนั้นมันดูแบบเซตไปอ่ะแต่โอเคมันได้ใจแหละมันดูง่ายกว่าแต่ถ้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดูมันอ่ะมันดูเดือดอ่ะมันดูแบบเฮ้ยมันเมื่อไหร่มันจะหยุดวะเมื่อไหร่มันจะหยุดวะใช่ก็ดูแบบไม่ยอมแพ้เลยตัวนี้เป็นเกมกูดูในเกมไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดดีเลยผมก็ดูดีดันไปตกตรงเนี้ยแฟกี้มันมาเต็มอ่ะมันเลยแบบมันทำให้เต็มฟูลี่แบบต้องบิ้วฟิลขึ้นใช่สัวคือถ้าเจฟฟูลี่ไม่เดือดขึ้นมาอย่างนี้ก็ดรอปเลยก็ดรอปเลยเราอาจจะไม่พูดถึงใช่แต่ถ้าเทียบกับคนต่อได้อย่างแฟกี้เนี้ยแฟกี้น่าเดือดกว่าแต่ว่าเจ้านี้ก็ถือว่ามีลูกเน้นใช่แฟกี้อาจจะดูถ้าเกิดว่าเป็นนักมวยมันอาจจะต่อยแบบรัวไปอ่ะอันนี้อ่ะโอเคยังมีรัวบ้างแต่ก็ยังมีชุดให้ได้แบบว่าเห็นจังหวะเน้นๆกันคำที่คิดมาก็ถือว่ายังแบบสู้ได้สู้ได้ยังพอสู้ได้ไม่แย่ถ้าเทียบกับแฟงกี้ซีเอสนะใช่ยังมีความแบบเรียกว่าแลกสีกันอ่ะสูสีแลกกันมันยังไม่คมในจุดที่กูคิดคนนี้เวมหัวสลายเจโมมาซูชิโหดนะคือฮาเลยคือฮาแน่นอนเย็บเป้ไม่ตีแต้มเพราะว่าไม่ใช้ยาบูลูฟิตเย็บอย่างเดียวเย็บจนเย็บเป้เลยตอนนี้กูเรียกว่ากาแต่แถวบ้านกูเรียกกาสง่าดาร์กใส่กระเด้าเลยเนี่ยการแกงดาฟใส่เย็บวันนี้เพื่อนกูเยอะกูสั่งมึงเย็บซะจนมึงด่าขาดเรื่องเย็บมึงคงไม่ทันคือเป็นการเย็บที่มีจินตนาการมากกว่าเราไปนอนกระเด้ากับเราไม่คิดว่ามนุษย์เราจะสามารถเสกของได้ขนาดนี้เย็บได้ไหมทุกอย่างสีเนี่ยมึงอยากให้เวสันแต่เย็บถ้าเรามองข้ามเรื่องคำย้ำคำว่าเย็บหรือคำว่าอะไรเนี่ยจินตนาการ
ใช่การโฟลว์มันเป็นการมันเป็นพันช์ไลน์เหมือนกันมันเป็นพันช์ไลน์ที่แบบว่าโอเคแล้วก็ผมว่าโฟลว์เขาอ่ะดีนะสวยสวยฟังง่ายชัดเจนนะถ้าคอมเมนต์นิดนึง5เปลี่ยนจากเรื่องการยึดเป็นอย่างอื่นเพราะว่าอาจจะสามารถแบบว่าไปต่อในในแบบรูปแบบอื่นของการแรปได้ใช่ครับใช่คือบางทีแบบพอมันใช้คำว่าเย็ดซ้ำบางทีมันก็แอบเบื่อนิดนึงใช่แต่เขาเข้าใจแหละเวลาแบบสถานการณ์แบทเทิลเนี่ยพอพูดคำว่าเย็ดหรือคำหยาบๆอย่างเงี้ยมันมีความสะใจไงมันมีความบิ้วในอารมณ์ขึ้นมาเงี้ยแต่ก็อ่ะลองเก็บไปคิดดูหรือว่าเราเป็นคนคอมเมนต์แล้วกันจากคนดูนะอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูนะครับมองหน้าโต้กลับด้วยแบบอารมณ์เลยด้วยอารมณ์บอกพูดแต่หีคุยไม่มันเกิดในบ้านแบบว่าผมอันนี้ก็ตอบกลับดีครับพี่เฮลั่นเลยเฮลั่นเลยแล้วก็คือให้รับทุกกลับโมแต่พูดเย็ดแม่เกิดในซ่องเหรอเป็นการตอบกลับที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกบาร์แต่พอเจอบาร์เดียวบางทีมันก็ทำให้แบบเรียกเสียงเฮสนั่นได้เหมือนกันเหมือนบัตรเด็ดอ่ะบัตรเด็ดแต่ว่าพูดถึงอ่ะเลสเทลอ่ะเขาตอบมาอย่างเงี้ยการที่เนมเอ็มทีอย่างเงี้ยส่วนกับเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะใช่ถูกป่ะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าหน้างานเราจะเจออะไรเงี้ยเนมเอ็มทีส่วนกับได้ค่อนข้างดีคือต่อให้เมื่อกี้เนมเอ็มทีไม่ได้สดมีการทำกันบ้านมาเป็นการทำกันบ้านที่ดีใช่เพราะว่ามีการเดาเกมออกเดาเกมออกเดาอนาคตถูกใช่ว่าเขาจะมาแบบนี้ก็เป็นไปได้เขาอาจจะทำกันบ้านมาดีหรือเขาอาจจะคิดหน้างานก็ได้เพราะถ้าดูจากคลิปเลสเทลแม่งเย็ดเป้มาแล้วใช่ป่ะเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่ออกลูกนี้แน่นอนเขาก็คงออกทางดักหรือถ้าเกิดเขาไม่ทำกันบ้านก็ถือว่าเป็นเอฟเอ็มซีนึงที่มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาได้ในเอฟเอ็มทีนะครับแฟนเมืองทองอ่ะทองดีอีหีที่แม่งต้มจับชายขายแล้วจะผ่านคุณไม่มีสิทธิ์พ่อมาต้มจับชายอร่อยด้วยพี่ทำเล่นไปอร่อยด้วยจะเล้าไหมคือนิวอะมือแตกพวงขูดมะพร้าวขายบอกเลยอะไอ้นิวแม่งเป็นคนที่แบบจินตนาการในการใช้คำอะไอ้ชิ้นแม่งสูงมากอะก็แบบใหม่เหมือนกันอะเป็นคำอะไรไม่รู้อะมาเรื่อยๆนิวมันไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่นะเว้ยเหมือนแบบต้องจับจ่ายขายอย่างเงี้ยคำที่มันใช้อะไรตลกดีอ่ะมันตลกมันเจ็บอ่ะคือมันคือแบบสไตล์ร้านตลกร้ายใช่ใช่ใช่แบบเราก็ทึ่งในการใช้คำของมันนะดอกอย่างเงี้ยไม่เจ็บอ่ะแบบอะไรวะมีมันทั้งเจ็บทั้งตลกมันทั้งเจ็บทั้งตลกมันตลกร้ายมีการผกผันไปก่อนว่าที่แม่งเจ็บคอแม่ขายแข็งสายคงแบบใส่น้ำแข็งให้กินก็บ่อยเดือดนะแต่น้ำลายทาหีนี่ผมเห็นในหนังโป้นะนี่ก็จะดูมาก่อนนะโอเคก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับสแตนเอนอาจจะทำกันบ้านตรงนี้มาเยอะด้วยจะดูมาเยอะก็เป็นอีกคนที่น่าสนใจคิดว่าเฮ้ยถ้าเข้าไปในเล่าลึกๆนี่แม่งน่าจะมันเจอคนอย่างเงี้ยครับผมหมอกุ้งมีแต่ลมติดแรปปิ้งนาวตั้งแต่ไอ้เมาส์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยยังไม่มีการแบบมาจัดรายการสดกันตั้งแต่เป็นออดิโอแบทเทิลตอนช่วงแรปปิ้งนาวครั้งแรกเลยแล้วดูครั้งแรกก็สไตล์อย่างนี้นะแต่รู้สึกว่ารอบนี้เหมือนจะเกลี้ยกล่อมขึ้นมากใช่เกลี้ยเขามีความเกลี้ยกล่อมแล้วเขามีความเกลี้ยกล่อมรอบนี้ก็เหมือนกลับมาขึ้นเวทีพอเขาหายไปพักนึงนะต้องประมาณ 2-3 ปีใช่เขาหายไปพักนึงกลับมารอบนี้ก็ถือว่าเดือดแต่ก็ชอบโฟล์นะเขาเป็นโฟล์ที่แบบคือไม่ได้เกลี้ยกล่อมเวอร์ถึงขั้นแบบจะขย้ำคอเหมือนแฟงกี้อะไรเงี้ยแต่มันก็มีความโฟลว์แล้วก็มีความแบบว่าดุดันอยู่มาที่คนนี้นะครับเจ้าพญาก็เป็น MC ที่อยู่บนนั้นอ่ะเก่าเก่าเป็นสิงห์แล้ววันนี้เป็นสิงห์ใช่ไหมกันที่ต้องแรกที่ต้องซักที่แทนหน่อยละใช่ก็ผมโอเคกับแทนนั่นคือแทนที่คุยกันส่วนตัวก็คือแทนก็อยากมาร่วมสนุกแทนทำงานแต่ว่าโดยคำหรือว่าโดยอะไรเงี้ยถึงอาจจะไม่ได้แล้วเวลาคุณแล้วแบบคุณไม่อ่อนให้ตัวสองคนเอาใจวัยรุ่นขนาดนั้นผมขอแทรกนิดนึงพี่แทนก็คือสมาชิกหนึ่งในสมาชิก662เหมือนกันใช่ครับใช่แล้วก็เป็นแชมป์สิงห์ Battle of the Year คนแรกครั้งที่หนึ่งใช่แล้วก็สมัยนู้นก็เดินสายแบทเทิลกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะได้ยินชื่อทันยุคบ้างเจ้าพญาบ้างแต่ตอนนี้ก็ยังทำนอนฟ็อกกี้มึงยังกากในความกรมึงเป็นแค่หมาหอนมาแม่เดี๋ยวพี่สอนแฟนพันธ์แท้โจยบอยด้วยใช่ใช่ใช่โจยบอยว่าก็โอเคสำหรับในสไตล์ที่แบบว่ามันเหมือนกับการฟรีสไตล์แท้ก็จะเป็นออกแนวนั้นก็คือถือว่ามาร่วมสนุกรายการนี้โอเค
บางทีอาจจะมีบางอย่างที่แบบว่าคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคอมบีทหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การคอมบีทนะมันเหมือนออฟบีทใช่ใช่เป็นเหมือนแบบอีกจังหวะหนึ่งใช่คือคอมไม่คอมอ่ะถ้าในความคิดผมอ่ะผมไม่รู้สึกว่าคอมก็คือถ้าเริ่มปุ๊บมันลงแล้วมาคอมลงกลางแล้วตอนจบมันลงนะมันเนี่ยมันคือออฟบีทแต่ถ้าคอมนี่คือคุณคอมไปตลอดจนจบอ่ะแล้วมันพอคอมไปเรื่อยๆมันไม่จบหรอกมันลูปเองใช่มันจะฟังลูปใช่คือมันจะแตกต่างกันแต่อย่างอันเนี้ยเขาเหมือนมีความแบบลงในอีกจังหวะคาเบ็ดนึงคาเบ็ดนึงใช่ครับบางทีแบบว่าคนที่ยังไม่ได้ฟังแรปที่แบบนานมากนักอาจจะงงอาจจะงงใช่บางคนเพื่อนผมอย่างเงี้ยอย่างที่แบบเพื่อนผมที่แบบว่าดูรายการเดอะแรปเปอร์อย่างเจอคุณเวจีเนี่ยเขาบอกเฮ้ยทำไมเหมือนไม่ลงวะอะไรเงี้ยจริงมันลงแต่คือเขาแรปเลื่อมใช่แรปเลื่อมผมยกตัวอย่างศิลปินนอกก็แบบ JC อะไรอย่างงี้นะ JC รัวแล้วเหลื่อมแต่ก็อย่าลืมว่าตอนท้ายมันจะดันกลับมาลงใช่ครับก็ลองทำความเข้าใจกับสไตล์อื่นเพิ่มขึ้นถ้าแบบเราอยากดูให้มันสนุกขึ้นครับโอเคราวมันที่ถือว่าดีนะดีมากแบบแทบจะทุกท่อนเลยที่แบบว่าทุกพันธ์ลายอัดไปอัดไปคือเราลุ้นอยู่ว่ามันจะจบเมื่อไหร่แม่งลงมาสุดท้ายตึ้ง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 แล้วเหมือนจะจบแล้วก็ยังไปต่อไปต่อแล้วไม่ได้ไปแบบแถด้วยนะใช่ไปแบบโหมาเป็นชุดอ่ะใช่เขาเรียกเสียงเฮเลยอ่ะช็อตเนี้ยคือดอกแบบซุปเปอร์ฮิตคอมโบคำสุดท้ายของโจนินนี่แม่งทีเด็ดว่ะใช่ครับสุดยอดถือว่าตัวเต็งเลยตัวเต็งเลยตัวเต็งถ้าเทียบกับเวทีอื่นๆเวทีอื่นมันก็จะมีตัวเด็ดที่เอ็นบอดบอยอะไรออกมาเงี้ยก็ถือเวทีนี้ก็คนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งก็ถือว่าเฮ้ยได้อยู่ใช่ก็อยากให้ลุ้นได้เข้าไปรอบลึกๆเนี่ยไปเจอกับแบบตัวเต็งจากเวทีอื่นก็น่าจะมันแอคทำเฮียอะไรทำไมไม่ยืนดีๆเฮ้ยนี่มันแย่อมแฮกหรือ ET เอาหน้ามาให้กูแจ้ฟรีๆสัตว์เสื่อมมาลงแบทเดี๋ยวมึงได้แซด CP มึงก็เหมือนกับพี่ที่กูขยี้เล่นผ่านมาจากชลบุรีเดี๋ยวกูให้พี่นันนี่เทศเลยลูกคอมึงเหมือนพี่ๆเลยฟังแต่คนพี่เส้นคอมโบครับสุดท้ายแบบว่าหีนี่เด้งเลยลั่นเช่นเคยมองหน้าดูฟัดหัวแป้งเลยปุ่มเดียวไงท้องนอนเทงเต้งเลยแล้วมาเป็นลงทำมือหายตลอดทุเรศเลยแล้วมันตึ้งเป็นเลยแบบแค่ตะบดหลอกวายเลยพี่กินว่าพี่เท่เหรอเป็นตีพีก็มีกระเต้เหรอมึงคิดว่ามึงเป็นเทพเหรอมึงมีบ้านอยู่บนเมฆเหรอจริงๆมันมีคนพี่ที่สละสิทธิ์ไปจีแบร์ถ้าจีแบร์เข้ามาด้วยก็จะเป็นจีแบร์โจนินเฟอร์ลองแก๊งเดียวกันตีเองมันเลยเออแล้วสู้กันเองก็สนุกเองสู้กันเองก็สนุกผมก็อยากเห็นโจนินเจอจีแบมกันนะคล้ายๆกันนะน่าจะสนุกเออคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันโอกาสอย่างนี้ก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆขอเสียงยิ้มผมหน้าตาดีดำดูเออใช่ที่นี่มันจะโจเนี่ยที่นี่ก่อนจีแบร์มึงอย่ามาโชว์จริงมึงอยากจะโกยบินเดี๋ยวมึงจะโดนยิงอยู่ชลบุรีดีๆไม่ชอบการทำมาโดนเตะแต่ยิงพอยยังไงแม่ก็ยังไอ้สายมึงอย่ามาโชว์สิถ้าเอาพี่แทนมาเจอซีพีก็น่าจะสนุกจักรยานมันจะดูแบบการแบบฟาดกันออกว่าฟรีสไตล์กับฟรีสไตล์ยังไงไงแต่โอเคทุกอย่างตอนนี้มันก็เปลี่ยนทางสมัยใช่ไหมล่ะก็เอาโอเคกูจะคือมันหมดสมัยแล้วที่เราจะพูดเฮ้ยสดมันก็จดทั้งแม่งเว้ยแต่คือมันเกี่ยวแล้วเกมเธอแต่ตอนนี้เขาไม่สดหรอกว่ารูปแบบตอนนี้รูปแบบการแบทมันจะเป็นยังไงคือเขามาในสไตล์ที่บอกเฮ้ยคือสดเว้ยตั้งให้ใหม่ตลอดตุ่มตัวจริงรับบ้านมัน3ปีใช่กันถ้าใครจำ Right Now ครั้งที่1ได้Dead Rabbit จับไมค์แบบเดิมเลยจับไมค์ท่าเดิมเลยแล้วเขากลับไมค์ครั้งในซีซั่น4ใช่ไหมใช่ใน For Real คือคนนี้ก็คือน่าสนใจฮะคมเดือนคมเดือนอัดหนักเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนเขาดันมาเจอกับคนนี้เลยเจอกับคนหล่อคนหนึ่งซึ่งแน่นอนผมก็หล่อกว่าอยู่ดีอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยปีนี้เขามาแรงว่ะมาแรงโอเคอาจจะรู้จักว่าเออเขาคือหนึ่งในสมาชิกของไอ้สปุกนิกปาปิยองปุ๊กปุ๊กเล่นอยู่กับแจ๊ชวนชื่นแต่ว่าก็เคยเห็นหน้าเขาแหละในโชว์มีนะแต่ว่า
าจจะกางขาเฮ้ยมึงหล่อเห็นหรือเปล่าแต่ขอให้ลดข้อกังขาหนึ่งเล็กข้อกังขาลงแล้วก็ดูโฟลว์อันนี้แต่ก่อนไปดูโฟลว์ของดีมไฮดูเดนลับิดสัตดีมไฮดูซีนลับิดสัตแล้วก็ผมจะเปิดต่อไปเลยนะให้แบบว่าหวดกันต่อไปเลยหวดกันยาวคู่นี้มันครับใช้อีออนพอดคุยคะแนนโหวตมึงก็เอาตูดแรกมาเขาเลือกกันให้สัตว์มึงเอาตูดแรกสัตว์เดี๋ยวนะเดี๋ยวคอไว้จับดักอยู่หัวใจถ้าอยากจะเล่นต้องเล่นไม่ตายเล่นไม่ตายเดี๋ยวมึงไม่อยากมันเหมือนสองคาแรคเตอร์นะคนโวยวายเนี่ยคนเยี่ยมกันกับคนแบบนี้แล้วไม่ได้แอคต่อรอตัวลูกจะหายไปเจอไปถูกคู่คู่เนี้ยงานนี้อยากจะนอนมาฟักเดี๋ยวต้องให้กองมาฟักเกอร์โย่พวกมึง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 แม่งฮิปฮอปปองเพราะคอไม่มีทองมาฟักไอ้สัตว์โอเคต่อเลยครับต่อไปดีมไฮจะเจอจากสภาพเหมือนมึงอยากขาดของอันนี้ผมเสริมนิดนึงคือตอนช่วงเดโมเนี่ยเหมือนจะแบบดูไม่เต็มนะดูแบบว่าเหมือนมาเล่นๆหรือเปล่ากักๆหน่อยพอเข้ามาจริงๆผมว่าเดือดเดือดมีความแบบพยักหน้าหยกอะไรอย่างเงี้ยเออพวกหนังจีนอะไรเงี้ยจีนอะไรเงี้ยสกิลแบ็คท่านต้องว่าฟันญาติดีกว่าเมื่อก่อนตรงที่เมื่อก่อนเขาจะแบบมีชีวิตของมึงไม่ชัดไม่ชัดเราไม่ชัดแล้วมันไม่มีผันลายที่แบบตรงตีหน้าตรงกูเออแต่พอตอนนี้ก็ปรับมาเป็นผมก็รู้กูไม่อยากจะทำก่อนหรอกแต่สกิลขี้หิงหล่อลงเบื่อเลื้อยลงบ่อไปสักเขาฟรีสไตล์เก่งด้วยนะฟรีสไตล์เก่งด้วยใช่ไหมใช่ผมเขาเป็นสายนี่เหมือนกันนี่สายแบทเหมือนกันใช่ใช่สายแบทฟรีสไตล์ได้แต่งได้คนนี้แบบครบเครื่องครบเครื่องไอ้นี่เลยใช่รามฟ้าป่ะคือฟานิยาจะมีความน่ากลัวนิดนึงตรงที่ว่าคนที่เขาสดได้เนี่ยมันจะตอบกลับแล้วพอมันมีการตอบกลับในงานจริงเนี่ยมันจะเรียกเสียงเฮได้เยอะแล้วเขาก็มาเจอกับคนที่โฟลเหมือนกันอีกก็คือลาฟาเป็นกวนเดียวกันอีกใช่ป่ะเป็นแบบคนที่แบบสายแบ๊ดเหมือนกันสนิทกันด้วยแหละผมว่าสายดาเข้ามาอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ผมว่าคนนี้เขาผิดกฎนะยังไงเขาลงสองที่อ๋อไม่ใช่น้องชายนั้นอันนั้นน้องนะครับน้องหน้าเหมือนกันเด็กผมทรงเดียวกันแต่งตัวก็เหมือนกันเออคนเหมือนเลยลาฟาต้องไปกันรอบเวลาแบบผมเห็นคนที่แม่งแบบว่ารู้จักกันแบบแบ๊ดกันแบบคุ้มวันเลยสนุกนะเวลามันฝั่งนึงด่ามันยืนยิ้มแบบมันเหมือนแบบเที่ยวแก้ตัวแก้เอาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมันก็ป้าพีก้าทำหน้าอย่างมึงนี่กูอยากเป็นเหมือนมีสัมภาษณ์เลยนะแต่มันไม่ได้บอกรักกันแบบเฮ้ยกูรักมึงว่ะมันเป็นการแบ๊ดสั่นกันอะไรเงี้ยเจอปีหน้าอย่างมึงไอ้สัตว์แนะนำให้ไปแดกคลีนนะไอ้เหี้ยโยโยโยฟานิยาฟานิยากูอะนวัดกับปอนตะปอนอะกูมึงเป็นม้าสึกส่วนกูม้าแก้วแต่ถ้าบทบราวน์เนี่ยมันยังไม่จบมึงจะตบมึงม้ามแตกไอ้เหี้ยมาแรปกับโรนยาไอ้บราปวนเดียวกับธนกิจมาทำเป็นดึงหน้ากูตบมึงหน้าคาลงไอ้สัตว์อย่าทำเป็นตึงมากวันนี้ก็เดือดตุ้งให้ผมญาติมีความแบบตกกลางคืนนี่มันขายตู้บอกว่าเป็นชายปันยาแม่งแบบฟิลมาเต็มทุกคนแล้วมันรัวติดกันใช่อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนแบบเป็นคนทำเพลงในอันเดอร์กราวด์อยู่แล้วพอขึ้นเวทีมาก็เลยแบบจะเจนจัดหน่อยค่อนข้างที่จะเป็นหน้าเก่าก็เลยมีความแบบเจนจัดบนเวทีสูงแล้วกองกวีมันคนละรุ่นกูรุ่นแฮวิเวทเป็นตั้มเวทยังมายุ่งไปหยิบผ้าถุงก็เอามันนุ่งคำกระเทยที่ใช้เดี๋ยวกูก็งัดมึงจนเมนพุ่งเจ็บมากเนี่ยเพราะว่าลาฟาเขาชอบใช้แบบเพศที่3นิดนึงแล้วพอมันโดนอะไรตอบกลับอย่างนี้ผมว่ามันเจ็บอยู่โอเคอันนี้ไซยาไนท์ไซยาไนท์สวยขึ้นรับปากจัดเหมือนเดิมรับปากเหมือนเดิมพร้อมลงแล้วก็เหมือนเดิมผมเชียร์ผู้หญิงแน่นอนแล้วต้องเชียร์ผู้หญิงด้วยวะผมเชียร์ผู้หญิงทุกคนพี่ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าไปลงแรปเปอร์มาในซีซั่นแรกก็เข้าไปถึงรอบลึกพอสมควรก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ที่ครับผมว่าเดือดว่าเดือดเป็นผู้หญิงคนนึงที่เดือดผมว่าคนนี้ต้องไปเจอกับไต่เต้าไต่ต้องไปเจอกับเต้าไต่เดินทางอยากให้แบบถ้าผู้หญิงมาเจอกันก็น่าสนุกดีว่าผ่านมาไม่เคยมีผู้หญิงมาดวลกันเลยน่าจะด่ากันไปแล้วตบกันแมวนะครับโอเคครับสำหรับจะยังไงต่อไปก็สัญชัยคนนี้ผมมีความรู้สึกว่าต้องเอาไปเจอกับดอนดี้คล้ายกันใช่มีความแบบรักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สายติวเตอร์นะใช่ท่านสายติวเตอร์สองคนรวมกันเปิดโรงเรียนของวิชาเลยดีกว่าเออใช่ในเวทีกรุงเทพผู้ชายที่เจอผู้หญิงไม่มีจีบผู้หญิงเลยเออจะตบผู้หญิงอย่างเดียว
แต่ทำไมที่อื่นเขาแบบมีจีบกันนะสังคมมันโอนไลน์แปลว่าเรื่องการแข่งขันมันโสมเขาไม่สนจริงๆเขาไม่สนว่าจะแบบจะหญิงหรือชายเขาอักเดียวไม่จีบเลยไม่จีบเลยไม่มีใครจีบใช้คำพูดหาด้วยการหรือว่าน้องเขาไม่สวยสวยสวยพี่สวยสวยขนาดนี้แซวเล่นนะแซวเล่นยอกเอสทีดีครับผมอะไรจะบอกให้มึงฟังน้ำหน้าอย่างมึงไอ้สัตว์เหมือนฟังชอบเสียงเขาอ่ะมันเหมือนแบบคุมอยู่เนาะใช่เสียงแบบน่าฟังอยู่ในโชว์บีไม่มึงไม่ได้แล้วไปแบบเสียงใสแววนะไม่ได้แบบดูการแข่งก้าวแต่ว่ามันต้องมีความแสบจริงน้ำเสียงโอเคกับแบบบอกรอการเล่นเกินถ้าคนนี้เข้านะแล้วในเมนทีเข้าผมอยากให้เจอกันเลยวันนี้ตื่นมาตายความแบบเพราะว่ามึงมันมีความเกี่ยวกันที่พอดีกันนะมันได้ต่อยกันมันอ่ะสนุกน่าเจอกันแล้วมึงจะเอากี่ดอกถ้ามึงดีแต่ภาพมึงหยุดกูเห็นมึงเอาปัดเพ้อเจ้าวันนี้กูเลยว่างมาปลุกต่อไปเลยต่อไปเลยต้องรีบมาคาบกันดูโอเคนี่ก็คือนิกเนมนะฮะบังเอิญพัทยาใครแกงพัทยาที่เราอยากเลือกให้มาลองฟังดันมาต่อวันนี้พอดีถือว่าเป็นมีพันลายที่น่าน่าสนใจเหมือนกันใช่แต่เกมก็ผมชอบสไตล์เขาอะรัวตกรัวตกรัวตกเอ้ยบางคนอาจจะดูแบบเฮ้ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ซ้ำกันป่ะแต่ว่าผมว่าเขาทำให้มันแมทช์ได้พอดีนะรัวตกรัวตกผมว่าเขาเลือกใช้คำได้ดีด้วยฟังแล้วแบบมีเฮมีเฮใช่ทำให้ฝันมึงพังดูแล้วนะคนนี้ผมชอบนะชอบไหมผมว่าเขาแบบอักยับอ่ะเขาไม่เว้นช่องว่างบีให้ว่างอ่ะเขาใส่ทุกดอกแล้วที่เขาใส่ไปจะว่าแน่นก็แน่นแต่กำลังลงมันแน่นแบบน่าฟังมันก็คล้ายที่เหมือนสไตล์โจนินเหมือนกันนะใช่ใช่เบิ้งลงมาคล้ายเหมือนกันนะแต่ก็ยังเว้นบ้างมันไม่ได้แน่นแบบว่าเป็นบ้าหรือยังแน่นแบบคำเพืองอ่ะแน่นแบบตัวนี้ก่อนนี่โดมันหัวคุยถือว่าทำได้ดีเลยคนนี้ก็น่ากลัวก็เป็นอีกตัวนึงที่คนสนใจใช่ไหมสำหรับผู้เอ็มซีด้วยกันใช่ไหมตอนที่กูรัวมึงฟังไม่ทันต่อจากสวัสดีเอ็มซีเขาก็เจอกับคนนี้ที่ไม่เปิดไม่ได้ใช่นั่นก็คือคุณมิ้งไงมิสเตอร์ทอเด็ดทอร์เรนต์รอบที่แล้วก็เข้าลึกสุดท้ายได้ที่3ใช่ไหมใช่เก็บกดต่อให้3จะเง่าราวทอร์เรนต์ที่3ครั้งที่แล้วได้ที่3รอบนี้ต้องมาดูว่าเขาจะคว้าแชมป์หรือเปล่าใช่แล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปโชว์มีเดอะแมนนี่มาใช่บอกว่ามึงเหมือนกับแบ็คสีที่ไหนกูว่าไม่เหมือนอยู่สีเดียวลองคิดว่ามันไม่มีฟันคงเหมือนสุเทพสีใสสว่าง MC เอสว่าง MC เวลามึงเห่าๆๆดูไปดังเต็มทีห่างกูทีเพราะเรายังห่างกันเป็นปีมึงควรอยู่ร้านเน็ตเล่นเกมและขายเส้นดีถ้าไม่เคยคุ้นเลยจะสึกจะโง่ฝึกทำเป็นมึงไม่ยอมอยู่บ้านเชิญแม่มึงสักนอนมึงสมัยก่อนเนี่ยตอนประมาณปี2007ในเว็บใหญ่ออกตอนนั้นเนี่ยเขามีออดิโอบันเทิงครั้งที่3พี่มิ้งเนี่ยลงครั้งแรกมาลุกเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่มาจากไหนไม่รู้ทุกคนรู้จักกันว่าทอเด็ดในวงพอซากูแล้วก็พอลงแบทเทิลมาถึงก็ชนะเข้ารอบรัวเลยโหแบบตอนนั้นมามืดมากแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังแบบโหดอยู่ก็ยังเป็นสายแบทอยู่นะยังไปแบบกันสายเลยสายแบทเนี่ยค่ะมึงกับมึงจริงๆก็เมียกูนะเพราะว่าเขาตอบกลับเอ้าไอ้เหี้ยกูฟีดผิดเหรอได้แบบได้ดีมากโอ้จริงๆแม่อิจฉาทำให้แบบผมว่าก็น่าจับตายครับจับได้ไม่มีใครฟังเหรออ่ะก็คือเดือดทั้งหมดของรอบลักออดิชั่นของแบงคอกนะครับกรุงเทพเดี๋ยวไปดูต่อว่า16คนที่จะเข้าไซเฟอร์เพื่อไปชิงเรียลวอลของกรุงเทพมีใครบ้างเดี๋ยวไปดูต่อโอเคเจอกันครับผมยินดีต้อนรับทุกคนไลฟ์ออดิชั่นไซเฟอร์กรุงเทพแน่นอนราฟาครับบังได้เพราะว่าน้ำมันบังแม่งเต็มถังเลยอันนี้ก็พูดถึงแว่นจะขับเร็วไปหาพ่อนักซิ่งนักซิ่งนักซิ่งสายฟ้าแว่นกูบิดแม่งเต็มพ่อเลยเกี่ยวเข็มจนล้อหลังไม่ได้ไม่ใช่ Let's go ดิ Let's go อ่ะก็ชอบในรูปก็ชอบในรูปรถได้กลิ่นเสียงรักในความเร็วและหลงไหล Let's go Let's go สลายไฟมาเลยใช่สายซิ่งนะน้ำตาลูกชายเป็นสายหมอบโย่ในไหนใครต้องการพ่อพันคงเป็นคุณคุณอะไรคุณภาพของราฟายมาตรฐานของเราก็แอบมีดิสนิดนึงแต่ว่าเป็นดิสที่ไม่ใช่แบบดิสใครไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นการเข้าใจว่าจะเข้าข้อเสียของเฉยเมื่อกูเที่ยวพวกมึงยังเปลี่ยนกลายเป็นสายย่อเลยเอ้ย่อ
แล้วแรปกันน่ะมันต้องมีแบบแผนปีนี้รอเรือกูไม่เน้นเว้ยเพราะกูเน้นตะวอแหวนเว้ยมอฟเกอร์รอเรือไม่เน้นวอแหวนนิกเซมจะฝันผิดพลาดกูเลยไม่เชื่อพวกมือถือสากผมเชื่อที่ตอนรอบหลักคําว่าตลาดที่จะหวังผิดชาติพวกมือผิดชาติกันทุกอย่างอันไหนว่าติดอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยลามันเด็ดตัวพอมีคนมาฟังก็เห็นคงจักเป็นดอกบัวพูดแล้วก็พูดลาบลาเห็นกันอยู่ชะคาตาพวกแม่งกันพูดแล้วแม่งก็ถึงไม่พัฒนามันไม่มีค่าเลยสักราคาเขาจะต้องกําลังการพัฒนาโฟล์ดเนี่ยสูงมันมีสิพวกหูบุลุดแล้วแม่งจะตายเรื่องที่พูดเรื่องมาค่อนข้างแบบว่าตรงกฎยิงมากางออกคนทั้งประเทศแล้วก็เห็นด้วยตาบอกมึงลองฟังผมว่าเขาส่วนดีแล้วกูยังคงเชื่อความรัวได้จังหวะที่ควรรัวดึงได้จังหวะที่ควรดึงแล้วก็ต่อให้ต้องสู้จนโชคเลยเอ้ยกูจะไม่ยอมอาจจะมีอะไรอย่างแซ่เท่ในเรื่องของสแตรทสไตล์นี้ก็ถือว่าโอเคมันก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าเออทำเรื่องนี้ตลอดใช่ใช่คำบอกเลยต้องมองตรงไปข้างหน้าตำราแล้วลันต่อ That's right พัทยาพัทยาแล้วคนนี้ใช่แก๊งเดียวกันใช้ได้นะครับสำหรับคนนี้คนนี้ไฮฮอตในวันที่ไม่ต้องการให้ใครมาสวดภาวนาก็ผมให้อยู่ในวันที่เพลงรักษามาตรฐานเดียวกับที่ครอบครัวเกลียดกูเพราะกูไม่เรียนมหาลัยคล้ายๆกันวันที่โตพอจะไซเฟอร์มีความแบบไม่ใช่ไปตามใครไม่มีอะไรมาตามใจปล่อยให้ดันกันสู้ตามหวังไปถึงจุดสุดยอดยังไม่พร้อมพบกับแต่ว่าไฮฮอตเนี่ยเขาว่าตอนรอบไฟผมเนี่ยเข้ามาเป็นระดับหนึ่งนะครอบครัวก็ขอสาวเยอะแน่สาวเยอะแต่ทำตามทางไม่อยากให้ใครแต่คุณภาพโดยมาตรฐานโดยการแล็บต่างๆสไตล์สกิลใช่โอเคทำไม่ทันจบสิ่งที่อยากน่าสนใจครับเขาใส่แบบต่างๆที่ไม่เคยขอให้หวังจบเลยกูทำทุกอย่างเหมือนจะเป็นซีกับออร์แกนิกกูหายไปเลยจบที่เคยแล้วก็เหมือนกับซีกันมาด้วยกันเคยพ่อถ้ารู้ว่าพ่อต้องเหนื่อยขนาดนี้กูไม่ตลกเลยพ่อผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะในการประกวดรูปแบบนี้ใช่ไหมในการแร็ปไม่ได้ดีนะถ้าเกิดพลาดมาเป็นครั้งแรกแล้วถ้าข้อมูลผิดเราขออภัยนะแต่ถ้ามาอย่างนี้เป็นครั้งแรกไปให้ดีหัวเจ๋งหัวเจ๋งเลยอย่างครบเครื่องเลยเหมาะสำหรับแบบสไตล์อย่างเงี้ยที่ควรจะมาลุยกันต่อกันเลยเมื่อกี้ไฮฮอตอันนี้ของจากเมืองทองนะครับทองคุณเดมทีเดี๋ยวไปฟังกันมันวันแต่ละวันนี้ผมแอบเชียร์นะแอบเชียร์ใช่ไหมเพราะว่าผมชอบความเก่าในท่าทางอ่ะมันมีความแบบแอคชั่นมันมีความเอาอ่ะแต่ว่าเนื้อหาอาจจะแบบทะเลาะกันเรื่องควันหมายถึงว่าพัชรายอาจจะไม่ได้แบบหวานเท่าไหร่แต่ฟิลเข้ามาแล้วเนื้อมาแล้วความเอามาแล้วถ้าเบาเนื้อหาหน่อยผมว่าแม่งแบบโหต้องพัฒนาต่อเลยแต่จะมีสักกี่คนหาได้ในหนึ่งคือไปต่อได้ไปต่อได้ไปต่อได้อันนี้ก็เหมือนกับเรื่องเล่าของความปัดซบของชีวิตตัวเองบอกว่าไม่เป็นไรหรอกกับความรู้สึกของตัวเองความว่าอาจจะใช้แม่ทุกใจตลอดกับแม่แล้วก็อาจจะหลงไปในทางที่ผิดบ้างแต่ก็อาจจะคนอื่นอาจจะมองว่าผมบางทีของนี้มันเป็นอะไรที่แบบเนกาทีฟใช่ไหมพี่แต่ว่าถ้าเราสร้างสรรค์เป็นบทเพลงใช่ไหมดีแต่เติมผมมีพลังขึ้นมาได้ใช่มันเป็นเนกาทีฟทิงกิ้งแต่ก็คือก่อให้เกิดเขาเรียกว่าโพซิทีฟแอคชั่นอ่ะเหมือนบำบัดอ่ะใช่เหมือนบำบัดเป็นตัวเองอุทาหรณ์ใช่มันเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ฟังจะบอกเรื่องที่เขาพูดก็คือเรื่องกับทีมการมาในวงการแล้วก็มีเว้นนู้นเว้นนี้เกิดขึ้นถ้อยคำที่หยามคำพูดที่ถางภาพลวงเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ว่าเขาต้องพูดว่าเขาเกิดมาจากรายการทำไมคนต้องแบ่งฝั่งไม่เคยล้างลาไปผมคิดว่าแบบว่าเขาก็ยังอยากมีสิทธิ์ในการมาลงในรายการซึ่งผมว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยพี่ใช่คืออันนี้ผมขอเสริมนิดนึงคือผมอ่ะไม่คิดว่าเขาแม่งจะแบบมาลงรายการอย่างเงี้ยรายการที่แม่งเป็นแบบอันเดอร์กราวด์แล้วให้คนด่ากันอ่ะจากที่เขาแบบเคยประกวดโชว์มีที่ว่าเอาต้องยอมรับว่าเป็นรายการที่แมสแต่สำหรับโชว์มีที่มันออนแอร์ทีวีทั่วประเทศการที่เขาเข้ามาลงอย่างเงี้ยแม่งแบบค่อนข้างมีความเท่นะเขาก็ต้องทิ้งอะไรหลายๆอย่างเพื่อลงมาเล่นลงใช่มันแบบแล้วการทำได้โอเคด้วยแล้วเขาทำออกมาได้ดีเหมือนเขาทำเป็นบ้านมันหนักอ่ะใช่เหมือนตอนประเด็นตอนช่วงโชว์มีวันนี้ก็มีประเด็นนิดนึงใช่ไหมที่ว่าแบบว่าหน้าตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ทำออกมาดีนะในโชว์มีอ่ะใช่อันนี้พอในแรปนาว่าดีอีกดีผมว่าเขาค่อนข้างน่าจับตาเลยแน่นอนที่ลดลาวาสองพวกคุณจำกันได้ไหมคำที่ใครเคยพูดบอกแต่ผมห้ามไม่ได้หรอกเพราะใจใครใจมันแต่คำที่พ่อบอกอยากให้คนไทยรักกัน
ป๋าปาเรสเทลฮะการกองพาป่าปากระเป๋าตัวเมียออกไปนั่งกินเบียร์กับขนมก่อนหน้านี้เรสเทลนี่เย็นเป้นะเกเรอย่างตัวตนอันชันตัวนี้แบบว่าร้อนว่าจะหาที่ไหนให้มันเป็นต้นไม้ตัวใหญ่อันดามันแต่จะทำไงได้ว่าเพราะตัวเมียบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูก็อดเย็ดตัวผู้เลยบอกตามใจเธอก็ลบกันถึงแม้ตัวจะขาดแต่ว่าหากเลือกเม็ดการเลือกคอนเทนต์ไปเลือกที่หลบสามตัวใช่โจทย์ได้อย่างเรียบร้อยแล้วผมว่าเขาทำได้ดีเลยที่สุดเลยในกรุงเทพเลยไปกระดึบขึ้นไปคือแบบจงหายใจก็ไม่จับฟังดูคือมันแน่นอนมันไม่ได้พูดถึงตัวเองละเขาไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงกระป๋องตัวผู้ใส่กระโนบีแล้วไปเห็นต้นอันแค่นี้เงื่อนไขจบเลยใช่แล้วก็สิ่งที่เขาทำคือเขาโฟล์เขามาเล่าเรื่องโอเคมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงในการเล่นคู่เป็นอะไรของเขาใช่ใจแล้วก็หีคันคันรู้สึกอยากผสมพันเรื่องที่เขาพูดอาจจะดูแบบจับใจความไม่ได้เลยอ่ะแต่ก็รู้อ่ะเป็นอะไรปักเป้าสักอย่างอ่ะใช่เป็นเรื่องเล่าอะไรสักอย่างคือมันเหมือนเป็นการฟรีสไตล์ที่แบบไปเรื่อยคือเขาเลือกคอนเทนต์ที่เล่นดีคนจะไม่คิดหรอกว่ามึงจะเอาเรื่องปักเป้าเข้ามาไซเฟอร์รอบชิงแล้วมันทำให้คนจำทำให้คนจำคนจำแล้วก็แถมเงื่อนไขก็ถูกต้องแบบมากๆเลยแต่โฟล์เขาคำทุกคำที่เขาพูดคนเฮนะอาจจะด้วยเรื่องที่เลือกมาด้วยแหละว่ามันเป็นปักเป้าแบบผสมพันธุ์อย่างเงี้ยแต่คำที่เขาใช้มันก็โฟล์แล้วก็ดีครับผมว่าถ้าเทียบในเวทีของทั้งหมดผมว่าเลเทลค่อนข้างทำถูกเงื่อนไขที่สุดถูกจากทุกเวทีเลยนะฮะใช่ครับผมประมาณนั้นก็เป็นเรื่องเล่าต่างๆที่เขาสอบแทรกปุ๊บอะไรเงี้ยจีบปุ๊บจีบการของปลาอะไรเต่ากันไปจนจีบมาแล้วสุดท้ายตัวผู้แปลกกระท้องระเบิดตายเครื่องของงานนี้ทั้งที่น้ำไหลปิดปิดไอ้ติดตามว่าคือไซเฟอร์ดีแบทเทิลดีใช่น่าจับตาน่าจับตาน่าจับตาคนเฮ3คนสุดท้ายที่เข้าชิงแหวนของกรุงเทพใช่มีฟานิยาราฟาแล้วก็เรดเทลแชมป์ภาคกลางของเราคือต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้ส่วนตัวผมเรดเทลก็เรดเทลก็ชอบนะผมชอบมีความชอบราฟาอ๋อผมเชียร์จากที่ผมฟังทั้งหมดนะผมให้เรนเทลเป็นเรนเทลชัดคือผมวัดผมใช้เกณฑ์ในตัวจัมโบ้มันค่อนข้างแบบชัดที่สุดอ่ะเป็นเรนเทลนะครับที่ได้ไปสมราคาสมราคาคือฮาครับสามคนนี้ไม่มีใครแย่เลยนะวันนี้ฟานิยาเรนเทลลาฟาดีทั้งสามคนแต่ใครดีที่สุดแค่นั้นเองแหวนอยู่ไหนแหวนอยู่ไหนใช่ครับโอเคแล้วก็ใส่ไปเอานิ้วกลางมาจบทั้งหมดของรอบรอบแอนชั่นทั้ง4ภาคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเข้ารอบตอนนี้ไปลอยลำแล้วแชมป์ของทั้ง4ที่ได้ Ring of War 4คนใครได้แหวนเนี่ยลอยลำละอ่ะ4คนตอนนี้จะประกาศถึงอีก24คนที่จะเข้ารอบไปสู่รอบ24 Real ใช่หา24คนนี้เพื่อหา12คนเข้าไปต่อในรอบ16คนใช่12คนบวกอีก4คนที่ได้ Ring of War เป็น16แต่ผมก็ได้ข่าวมาว่าคนถือแหวนไม่ได้สบายนะพี่จะต้องมารอติดตามกันว่าคนถือแหวนมันจะขนาดเดือดขนาดไหนคนถือแหวนเห็นขนาดไหนเห็นเขาว่ากันว่ามีเจ็บหนักอ่ะเจ็บหนักไม่ธรรมดาโอเคโอเคครับดูกันครับว่าใครจะเป็นคนเข้ารอบ24คนครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าโอเคโอเคครับ